ททบ5ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วาไรตี้จำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นนะครับเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:45 นทางททบ5ครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมพาผู้ชมกลับไปย้อนดูกันเมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวบวกขึ้นมา 5.59 จุดนะครับด้วยปริมาณการซื้อขายถือว่าค่อนข้างน้อยครับ 24,481 ล้านบาทกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศนะครับยังคงทำการขายสุทธิออกมาในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ขายออกมาถึง 1,457 ล้านบาทนะครับคำแนะนำสำหรับการลงทุนในช่วงหลังจากนี้ไปจะเป็นไปในทิศทางใดวันนี้เราไปพูดคุยกันกับคุณพลเทพวงศ์นาคนะครับรองผู้อำนวยการบริษัททรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนอยู่ในสายพูดคุยกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมทางบ้านครับเรามองภาพรวมของตลาดทุนยังไงบ้างครับช่วงนี้สถานการณ์การเมืองก็ดูเหมือนว่าจะนิ่งๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากก็อย่างน้อยที่สุดเราก็น่าจะเห็นว่าความรุนแรงจากการชุมนุมเนี่ยมันน่าจะผ่านช่วงที่เลวร้ายไปแล้วในช่วงเลือกตั้งนะครับครับซึ่งน่าจะเปิดโอกาสให้ดัชนีได้สร้างฐานบ้างนะฮะก็อย่างไรก็ดีเนี่ยการความหวังที่ว่าเราจะได้รัฐบาลใหม่ในระยะใกล้ๆเนี่ยคงไม่เห็นนะฮะแล้วก็ในระยะกลางเนี่ยแนวโน้มของเงินทุนต่างชาติน่าจะยังไหลออกอยู่นะฮะจากความไม่แน่นอนจากเรื่องเหล่านี้นะครับครับแล้วถ้าใครสนใจที่จะลงทุนในช่วงนี้เราแนะนำไปที่ตัวไหนหรือกลุ่มไหนเป็นพิเศษครับช่วงนี้เราดูกลุ่มอาหารส่งออกนะครับตัวที่เราเน้นก็เป็น GFPT นะฮะครับด้วยเหตุผลที่ว่าตอนนี้เราก็เห็นว่าราคาไก่เนี่ยมันทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับเนื่องจากอุปทานเนี่ยมันเริ่มจะเหวี่ยงไหวก็คือผันผวนจากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ราคามันก็ขึ้นมาอยู่ในช่วงสูงสุดในรอบ 4-5 เดือนนะครับการต้นทุนเองเนี่ยราคาข้าวโพดเนี่ยซึ่งที่เป็นต้นทุนสักประมาณ 50% ของอาหารเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็ยังอยู่ในภาวะเกินความต้องการนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มแค่ส่งตัวตอนนี้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีฮะก็โดยรวมแล้วเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นอีกปีที่ดีนึงของ GFPT นะครับครับครับผมเป็นการลงทุนระยะสั้นกลางหรือว่ายาวดีครับเรามองไว้ระดับกลางๆครับก็ประมาณ 6-12 เดือนนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็ในระยะกลางก็จะมีปัจจัยบวกจากกรณีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาอนุญาตให้นำเข้าไก่สดจากไทยนะครับซึ่งตัวนี้ผู้ผลิตก็น่าจะใช้เวลาในการเลี้ยงตั้งแต่ระดับพ่อแม่พันเนี่ยไปสัก 1-2 ปีเนี่ยเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตนะครับทางฝ่ายวิเคราะห์เราก็ประเมินมูลค่าไว้สัก17.70 บาทนะอัพไซด์ที่เราให้มีให้ก็ 34% นะครับครับได้ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับครับภาพของตลาดหุ้นนะครับอาจจะเริ่มดูดีขึ้นมาในระยะสั้นเมื่อสถานการณ์การเมืองเริ่มนิ่งขึ้นมาบ้างเพียงแต่ระยะยาวก็ยังคงรอคอยรัฐบาลชุดใหม่อยู่เนี่ยนะครับส่วนหุ้นที่แนะนำก็เป็น GFPT ซึ่งเป็นผู้ผลิตไก่แล้วก็ส่งออกไก่จากเหตุผลต่างๆที่ได้มีการพูดกันไปเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ราคาที่เหมาะสมไว้ที่ประมาณ17.70 บาทซึ่งก็จะมีอัพไซด์หรือว่ามูลค่าที่เพิ่มจากราคาปัจจุบันนี้ประมาณ 34% ครับเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนทุกย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical 1ใน10บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSIคุณผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังได้ทาง Facebook ของรายการรวยหุ้นนะครับแล้วกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 9:45 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ